สองสวัสดีค่ะเฮ้ยได้ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกมาแล้วมาแล้วโอ้นึกว่าผิดเฟซบุ๊กนะสวัสดีค่ะนึกว่าเอ๊ะมาผิดเพจหรือเปล่านะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาตามกระแสแบบได้รับข่าวดีตั้งแต่เช้านะคือไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะคะแฮชแท็กนี้นะคะขึ้นอันดับหนึ่งของ Twitter และ Google ไปแล้วนะคะแต่ว่าเราเป็นสายสุขภาพเนาะเพราะวันนี้นะคะใครที่มีทูลกระหม่อมเป็นแรงบันดาลใจเหมือนหมอนะคะวันนี้หมอสรินจะมาสรุปง่ายๆนะคะแค่3เรื่องเอาแค่3เรื่องว่าที่หมอได้แรงบันดาลใจนะคะจากทูลกระหม่อมด้วยนะคะส่วนหนึ่งที่หมอมายืนให้ข้อมูลความรู้แล้วก็สอนพวกเราเกี่ยวกับในเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบนะคะสิ่งที่หมอเห็นนะคะในมุมมองที่วันนี้หมอจะมาสรุปให้พวกเราฟังนะ3เรื่องหลักๆนะคะที่หมอเดินตามนะคะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันนะจ๊ะจ่ายค่าหน่วยกิจด้วยนะจ๊ะจ่ายค่าหน่วยกิจด้วยเดี๋ยวขอเข้าไปก่อนสวัสดีทุกคนนะคะมากันเยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหมอลืมปักหมุดสิเดี๋ยวขอปักหมุดแป๊บนึงปักหมุดก่อนปักหมุดก่อนโอเคได้แล้วสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีออฟออฟบอกเสื้อสวยอีกแล้วเอฟไหมคุณธัญพรสวัสดีจ้าข้าวพี่เคิร์นสวัสดีนะคะคุณมณีจารย์คุณชัยพักนะคะคุณยาดาโอ้คุณเจ้าสองคนละบอกคุณหมอหุ่น perfectionist ขนาดนั้นเลยหรอขอบคุณนะคะนี่ไง Coffee Corn #ขึ้นอันดับ1ของ Google และ Twitter วันนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสายสุขภาพมันมาทางเรานะ#นี้มันมาทางเราออฟเอฟทันที ได้เลยจัดไปใจแค่เรียนแล้ววันนี้แชร์ได้ใช่ไหมคะแชร์ค่ะวันนี้แชร์นะคะแชร์ไป10รอบแล้วนี่เห็นไหมคุณเจ้าสวยแชร์ไปแล้วแชร์ไปเลยนะคะแชร์ไปให้ทั่วจักรวาลเลยนะคะวันนี้นะเราจะมาคุยกันในเรื่องของสุขภาพที่ยอดเยี่ยมนะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่หมอชอบที่สุดเลยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะคะวันนี้จะสรุปให้3เรื่องอย่าลืมจ่ายค่าหน่วยกิจนะจ๊ะนักเรียนไหนใครเข้ามาแล้วมาเช็คชื่อก่อนแล้วมาเช็คชื่อก่อนอุ๊ยแป๊บเดียว66คนแล้วคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะคุณนุชรีนะคะบอกติดตามทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะเปียแชร์แล้วเยี่ยมมากเลยเปียไปกี่มือจ้าคอฟฟี่คอนบอกเปียแชร์แล้วนะจ๊ะอันนี้เข้ามาเปียแชร์ตลอดเวลานะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณพรพิมลนะคะคุณหมอผมรอรางวัลแชร์เยอะที่สุดในรอบปียังไม่มีใครแซงตำแหน่งนี้เลยอ่ะคุณเจ้าสวนเงินล้านบอกเลยแบบคือได้แน่นอนอ่ะนะคะพิกเมย์บอกจ่ายแล้วค่ะแชร์แล้ววันนี้มาทันนะจิ๊บจิ๊บเย้มาทันนี่ใครเห็นตัวที่หมอลงไปตอนเย็นนี้บ้างตอนเย็นเนี้ยหมอลงคลิปไปอันนึงนะคะจริงๆมันก็เป็นคลิปที่หมอสรุปให้พวกเรานะที่เรียนไปเมื่อวานนั่นแหละนะคะแต่ว่าเอามาซอยย่อยนะแล้วก็เผื่อว่าใครที่จะแชร์ไปให้เพื่อนที่เขาแบบไม่อยากดูอะไรนานๆบางทีเราไลฟ์อ่ะมันเป็นชั่วโมงใช่ไหมเราก็มีตอบคำถามด้วยอธิบายด้วยทักกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางทีเพื่อนที่เราแชร์ไปให้เขาอาจจะแบบไม่ได้ดูจนจบแล้วเขาก็จะขาดทุนเกี่ยวกับในเรื่องการดูแลสุขภาพของเขาไปถูกป่ะหมอก็เลยว่า
เนื้อหาหลายๆอันน่ะหมอก็เลยจะเอามาทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะเอาไว้ให้พวกเราแบบได้แชร์ง่ายๆนะคะแบบเรื่องไหนรักใครก็แชร์ไปหาคนนั้นอย่างเงี้ยดีไหมรักใครก็แชร์ไปให้เขาแบบได้อยู่กับเราไปนานๆนะเวลาที่แบบใช้ชีวิตมันจะได้แบบไม่ต้องขาดทุนไงถูกปะดีไหมคะขอชีส1กิโลจัดให้คุณเจ้าสัวชอบกินชีสมากเลยอ่ะเมื่อวานเย็นก็กินชีสไปแบบในมื้อเย็นนะคะวันนี้ใครมีใครอยากรู้มั่งว่าหมอกินอะไรเป็นมื้อเย็นทุกทีเนี่ยหมอจะต้องกินก่อนไลฟ์นะแต่วันนี้ไลฟ์เสร็จเดี๋ยวจะไปกินนะคะเข้ามาแค่บันทึกไว้ค่ะทำงานอยู่คุณวัชรียินดีเลยนะคะไว้เดี๋ยวมาดูย้อนหลังใช่ไหมได้เลยมีหลายคนยังทำงานไม่เสร็จนะคะพี่สมัยบอกใจข้าหน่อยกินแล้วค่ะเก่งมากนะคะพระคณันสวัสดีค่ะมาทานเย่คุณยิ้มยิ้มนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแม่แบบขอบคุณนะคะเห็นแล้วเข้าใจง่ายมากอ่ะจิ๊บจิ๊บบอกพระคณันบอกเห็นค่ะคือในคลิปนั้นน่ะก็คือพยายามจะทำให้สั้นรวบรัดมากที่สุดแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ cover ทุกเรื่องนะคะก็จะเห็นว่ามันก็มีหลายๆเรื่องที่มันควรจะรู้ไปด้วยกันแต่ว่าด้วยหมอคิดว่าหมอจะทำคลิปให้แบบไม่เกิน5นาทีนะคะมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะออกมาทยอยออกมาเรื่อยๆให้แบบคนที่เขาไม่ค่อยมีเวลาเนาะให้เขาได้ดูง่ายๆนะคะหมอชอบชีสอะไรบ้างจะเอาจากปารีสไปให้ขอบคุณนะคะคุณจะสวนไปเที่ยวอีกแล้วเหรอคะรอบที่แล้วอยู่อเมริการอบนี้ไปปารีสอีกแล้วนะคะทำไมชีวิตเด็ดเด่นนะคะโอ้ดีงามมากดีงามมากหมอแบบว่ากินชีสได้ทุกชนิดเลยค่ะชอบนะคะเป็นชีสเลิฟเวอร์นะก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับชีสจากปารีสรีบรับไปก่อนนะสวัสดีคุณสิริลักษณ์นะคะอยากเห็นอาหารที่หมอกินทุกมื้อจริงหรอจะกินตามคุณยาดาบอกเดี๋ยวเอามาให้ดูไหมเดี๋ยวให้แอดมินถือยกมาให้ดูหน่อยสิครับแอดมินอาหารมื้อเย็นไงที่เดี๋ยวเราจะไปกินไงเดี๋ยวให้ดูกันนะเดี๋ยวให้ดูแบบใครมาเลยเห็นไหมใครมาเลยมาได้ดูเลยขอวางแป๊บนึงนะอันนี้เป็นไรอาม่าที่อาม่าทำเห็นไหมคะหอมมากเลยหิวแล้ววันนี้ขอรับครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปกินละอันนี้เป็นผัดเห็ดนะคะเป็นเห็ดออริจิใช่ไหมกับเห็ดเข็มทองเห็นปะคะเดี๋ยวกันนะดูกันเห็นปะยังไม่ได้ไงเดี๋ยวแบบอันนี้ใส่เนยอันนี้ผัดกับเนยนะคะผัดน้ำมันมะกอกแล้วก็มีเนยด้วยป้ามาเนาะมีเนยด้วยนะคะเห็นไหมหิวหิวแล้วก็ใส่พริกไทยดำอันนี้เป็นผัดเห็ดเข็มทองนะคะกับเห็ดออริจินะคะใส่ผัดกับน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่เนยนะคะอันนี้1จานนะอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันดีขออีกจานนึงอันนี้อะไรอ่ะไข่เจียวไข่เจียวคือตอนกลางวันหมอกินไข่ต้มไป5ลูกแล้วไงนะคะอันนี้ก็คือกินโฮเอ้ใครที่ถามมาว่ากินไข่แดงด้วยไหมกินไข่แดงคือของดีที่สุดนะคะก็เราก็ต้องกินนะคะอันนี้ก็จะใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมหอมแดงมันจะเป็นตัวพรีไบโอติกพวกเราจำได้ใช่ปะหอมแดงเป็นพรีไบโอติกหมอก็มีกินแบบไข่เจียวแบบนี้นะคะเห็ดอบชีสก็อร่อยใช่เขาพิคอนเห็ดอบชีสและที่ขาดไม่ได้เดอะมัสนะคะเด้อโอ้ my god อะไรเยอะมากเห็นไหมอันนี้ใช่น้องชายปะครับใช่ค่ะน้องชาย12ขวบนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการเมนูของหมอเย็นนี้นะคะแล้วก็มีข้าวกล้องข้าวกล้องเท่าไหร่ถึงกำปั้นพวกเราอย่าลืมนะคะอันนี้ก็เป็นผักนะคะผักสดมีคนถามว่าแล้วหมอกินราดแบบน้ำสลัดไหมคือส่วนตัวไม่ค่อยกินน้ำสลัดนะคะคือแต่ถ้ามีก็กินได้นะคะแต่แบบก็ไม่นิดอะไรนะคะคือแบบ
ไม่มีเลยก็ไม่มีอะไรไม่จำเป็นเลยนะคะเพราะว่าบางทีเวลากินน้ำสลัดมันเหมือนกับว่าเราติดรสชาติอะในจานสลัดจานนั้นอะไรเงี้ยคือบางทีถ้ามันไม่ได้เยอะพอที่จะท่วมผักทั้งหมดแล้วมันทำให้กินส่วนที่แบบราดน้ำไปแล้วส่วนที่ไม่ราดน้ำมันจะไม่อร่อยอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ว่าโดยเนื้อผักแล้วจริงๆเขาก็อร่อยอยู่แล้วไงเห็นไหมแม้วันนี้ใครมาเร็ววันนี้แบบได้กำไรเลยนะคะเห็นเลยว่ามื้อเย็นหมอกินอะไรนะคะเดี๋ยวดูคอมเมนต์นิดนึงหมดถาดคนเดียวหรอคะไม่หมดสิจ้านี่กินกันแบบว่ากี่คนน่ะ3คนนะแต่ก็คงจะไม่หมดเพราะว่าในส่วนโควต้าตัวเองอ่ะหมอกินตอนกลางวันไปแล้วไงที่ถ่ายรูปให้พวกเราดูไงคะผักมาเป็นสวน กินผักเยอะๆไม่หิวบ่อยจริงๆค่ะเห็นไหมคุณสลินที่บอกใช่ถ้าเกิดว่าเรากินผักใบเขียวเยอะอ่ะมันจะทำให้ภาวะการดื้ออินซูลินอ่ะมันลดลงนะคะยิ่งถ้าใครที่กินจุบจิบนี่จะเห็นชัดเลยนะเอ้ยชาแตมแวะมาดูด้วยสวัสดีจ้าเพิ่งมานะคะคุณหนูมาริกาคุณหน่อยสวัสดีคุณพุกสวัสดีนะคะมาวันนี้นะคะโอ้ยโอ้ยหิวเลยวันนี้เดี๋ยวหมอสรุปนะให้พวกเราว่าที่มาของแฮชแท็กวันนี้นะคะเราใส่สุขภาพอย่างเรานะคะเราต้องอินเทรนนะคะมันมี3หัวข้อด้วยกันนะที่วันนี้หมอเห็นว่าการที่ทุนกระหม่อมหญิงอ่ะท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงรู้ไหมว่าหมอไปดูประวัติของท่านนะคะเพราะประวัติของท่านก็คือท่านประสูติเมื่อ2494อันนี้อะไร68ใช่ป่ะกี่ปีแล้วอ่ะโหแล้วดูเป๊ะปังมากนะคะเป๊ะปังมากนะคะ68ป่ะใช่ไหมคะวันที่ปี62 4 5 6 7 8 9 68นะเป๊ะปังมากนะคะนั่นก็คือแต่สิ่งที่หมอเห็นอย่างนึงก็คือการที่เราจะมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วต่อให้อยู่เป็น100ปีก็ตามเนี่ยโดยที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถามหาสุขภาพดีอ่ะมันเป็นรางวัลสำหรับทุกคนนะคะทุกคนน่ะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้จริงๆแล้วขอเลยนะขอเลยความเชื่อที่ใครบอกตัวเองอ่ะสะกดจิตตัวเองว่าโอ้ยแก่แล้วป้าแก่แล้วกู40กว่าแล้วต้องแบบแบบไม่ได้นะคะห้ามพูดแบบนี้เด็ดขาดอายุมันก็เป็นแค่ตัวเลขใช่ปะก็อย่างที่หมอบอกว่าอายุมันมี2อายุปีปฏิทินกับอายุเซลล์ไงเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะพวกเราจะนับอายุไหนล่ะคือถ้านับอายุปฏิทินเนี่ยเลข4แล้วบอกเป็นป้าที่แบบไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องเด็ดขาดนะคะ เดี๋ยวจะบอกว่าใครพูดแบบนี้นะคะขอให้หนักเพิ่มอีก40โลนะคะ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไงมันอยู่ที่ว่าตัวเราอ่ะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วอายุเซลล์ของเราอ่ะมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะให้บอกตัวเองทุกวันทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะว่าขอบคุณร่างกายขอบคุณนะที่ฉันอายุ28ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะถูกป่ะขอบคุณที่ฉันแบบผิวตึงหน้าอ่อนเยาว์ตลอดเวลาเนี่ยก็คือเราก็ต้องแบบบอกตัวเองแบบนั้นอย่าเอาอายุปฏิทินน่ะมันมาเป็นตัวกำหนดที่จะสร้างสถานะในสังคมว่าเราแก่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องไงมันไม่ถูกต้องนะคะเอาใหม่ทุกคนนะคะบอกตัวเองใหม่ให้บอกตามอายุเซลล์โอเคไหมให้บอกตามอายุเซลล์ร่างกายซึ่งข่าวดีก็คือว่าถ้าวันนี้พวกเราฟังไลฟ์นะหมอสรุปมา3ข้อเราจะเป็นคนที่ต่อให้อายุปฏิทินมันเดินหน้าไปกี่ปีก็เรื่องของมันค่ะแต่เราสามารถที่จะมีอายุเซลล์ร่างกายตามแบบที่เราได้สร้างให้กับตัวเองได้มันสร้างได้เข้าใจไหมมันสร้างได้แล้วอย่าบอกตัวเองว่าโอ้ยก็อายุปูนนี้แล้วเนาะความดันมันก็มาไม่จริงไม่จริงค่ะคุณแม่หมอก็จะ70นะคะไม่เป็นนะคะไม่เป็นอะไรสักโรคเลยนะคะความดันเบาหวานอะไรไม่เป็นสักอย่างนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราอะดูแลร่างกายตัวเองยังไง
โอเคไหมใครเข้าใจเรื่องนี้กดหนึ่งมากดหนึ่งมาใครเก็ตและรับแมสเสจนี้กดหนึ่งมาจ้ะเราจะต้องอยู่ในค่าเฉลี่ยแบบนี้นะพวกเราไหนใครเก็ตเรื่องนี้กดหนึ่งมากดหนึ่งมาขอดูหน่อยนะคะสืบมาแล้วเจ้าสัวเงินล้านบอกว่าสืบมาแล้วหมออายุแค่16เองครับเขาลือกันมาเออจริงน้องชายอายุ12นะคะอันนี้เขาเรียกแซวข้ามโลกนะคะวันนี้ลองทำ4-42วันแรกรู้สึกดีไม่หิวคุณโก้หรือเปล่าคะคุณนุ้ยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะคุณหมออายุเท่าไหร่คะคุณพิษสมัยถามนะคะเราต้องบอกอายุเซลล์นะคะเราอย่าฮะโอ้แอดมินน่ะก็วันนี้อายุเซลล์ของเรานะคะทุกคนเห็นว่าหมออายุเท่าไหร่หมอก็อายุเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าคนรอบข้างมันเป็นกระจกสะท้อนนะคนรอบข้างเป็นกระจกสะท้อนเพราะว่าเราอ่ะมีการเป็นแบบไหนเขาคนรอบข้างจะมีการบอกเองว่าเราอ่ะเป็นใครล่ะเออเพราะฉะนั้นเราอยากมีอายุเท่าไหร่ค่ะก็เป็นอายุเท่านั้นเลยนะจ๊ะทุกคนนะมากที่สุดกดหนึ่งมันเยอะมากคุณว่าที่ร้อยตีทวัชชัยแบบหนึ่งรัวมากเพราะฉะนั้นต้องรับแมสเสจนี้ไปนี่คุณเห็นไหมเห็นไหมพวกเราเนี่ยเห็นไหมพออย่างนี้เรามีหลักฐานเพิ่มคุณกัลยาบอกว่าอายุ58ก็ไม่มีสักโรคเห็นไหมคะมันไม่จำเป็นว่าพออายุขึ้นเลข4เลข5เราต้องเวียนหัวความดันไม่จริงนะคะอายุเซลล์ผมประมาณ15ปีคุณเจ้าสัวกันละสวัสดีน้องเจ้าสัวสวัสดีไม่ทันคุณเกษณีมาทันนะคะคุณเบนจาแชร์แล้วขอบคุณนะคะวันนี้เห็นป่าวว่าเพราะฉะนั้นเราอะต้องนิยามตัวเองให้ถูกว่าเราเป็นใครแล้วที่สำคัญอยู่ในค่าเฉลี่ยที่มันถูกต้องกับผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆหมอจะต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าทุกคนมาเป็นค่าเฉลี่ยให้หมอด้วยการที่หมออยู่ในแวดวงของคนที่สนใจดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็มีคำถามเข้ามาตลอดเวลาว่าอยากให้สุขภาพดีอ่ะจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงหรือว่าตอนนี้ติดเรื่องนี้อยากจะไปต่อกับชีวิตจะไปยังไงต่ออย่างเงี้ยอย่างสมมติ LDL ขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทำให้เวลาที่แบบหมออยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่ะหมอรู้ว่าเฮ้ยคำตอบอ่ะมันหนึ่งมันช่วยเขาได้แน่ๆสองก็คือทำให้เรายิ่งตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหมอต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีให้หมอนะแล้วก็วันนี้หมอก็จะเป็นค่าเฉลี่ยกับเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีที่ยอดเยี่ยมให้กับทุกคนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็อยู่ในค่าเฉลี่ยแล้วก็ดึงเพื่อนเข้ามานะคะเวลาที่เราอ่ะเหมือนที่แบบหลายๆคนแชร์ไงเวลาที่เราดูแลสุขภาพเองคนเดียวเนี่ยแล้วเพื่อนรอบข้างอ่ะเขาไม่ได้เข้าใจเขาก็ไม่ได้มีความรู้ถูกป่ะแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างสังคมที่มันถูกต้องกับผลลัพธ์ของเราอ่ะหลายๆครั้งอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องแอบกินไข่ต้มกลัวเพื่อนแซวเป็นใช่ไหมไข่เป็นไข่เป็นเคยไปแอบกินไข่ต้มที่ทำงานแล้วกลัวเพื่อนแซวบ้างรู้นะจ๊ะเพราะว่าเราก็เคยผ่านณจุดนั้นมาก่อนนะจ๊ะฐานะตอนนี้นะคะคือไม่แคร์สายตาชาวบ้านทั้งสิ้นนะคะพกไข่ไปเวอร์วางมากนะคะแค่ใครชวนไปกินข้าวเอาหมอก็จะแบบว่ายกชามไข่ของหมอขึ้นมานะคะใส่ทัปเปอร์แวร์แล้วก็ตั้งตึ้งกลางโต๊ะอาหารแบบมองทุกคนด้วยสายตาประมาณว่าขอโทษนะแต่แบบว่าเตรียมมาแล้ว ก็แบบสามารถเมาดิบกับเขาได้นะคะ ในขอดูคอมเมนต์ซิ ผักมีสารเคมีเยอะมากทำยังไงมันต้องล้างให้สะอาดแล้วก็คุณเจ้าสัวต้องเลือกผักพวกผักออร์แกนิกค่ะอย่างน้อยมันก็ลดความเสี่ยงลงไปได้นะคะคุณเมตตาบอกว่าอายุ68ทำ4-42วันได้สบายสบายเยี่ยมมากเลยเก่งมากนะคะนี่ไงมาแล้วคุณระดาวันบอกเป็นแบบนี้เลยต้องแอบกินเห็นไหมสบายดีคำบางนะจ๊ะอ่ะ
พราะฉะนั้นวันนี้พวกเรานะคะหมดบอกเลยว่าเราอยู่ในกลุ่มที่แบบแต่ละคนน่ะพูดเรื่องเดียวกันเราต้องการที่จะใช้ร่างกายเนี่ยให้เขาซัพพอร์ตการใช้ชีวิตเราให้มีความสุขแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคนที่คือใช้ชีวิตตามปกติอะค่ะอย่ายากคือถ้าอะไรที่มันยากหรือมันเยอะเนี่ยแล้วมันไม่มีความสุขอะหรือมันเป็นวิถีที่มันแบบผิดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ยั่งยืนถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็แค่รู้ว่าไลฟ์สไตล์แบบไหนที่มันส่งเสริมเรื่องสุขภาพเราอาจจะต้องปรับนิดนึงมันจะอึดอัดแค่ช่วงแรกนะคะหรือว่าเราอาจจะต้องแบบเจอสายตากับคนรอบข้างช่วงแรกแต่เรารู้ว่าเฮ้ยแบบในระยะยาวน่ะมันดีต่อตัวเรานะคะเพราะงั้นก็ผ่านแค่ช่วงแรกไปนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะที่หมอจะสรุปให้นะคะข้อแรกก่อนเลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีหุ่นสุขภาพที่ดีสำคัญหลักใหญ่ใจความเราต้องลดการอักเสบของเซลล์ลงให้เยอะวิธีการลดการอักเสบของเซลล์คืออะไรคะป้องกันไม่ให้เซลล์ในร่างกายอักเสบก็คือจับไว้ก่อนนะถ้าไม่อยากแก่เร็วนะคะอันนี้เป็นข้อแรกที่สำคัญมากนี่เป็นข้อแรกที่สำคัญมากถ้าไม่อยากแก่เร็วจะต้องลดแป้งลดน้ำตาลลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราเตรียมตัวดูคลิปนะคะมันจะมีคลิปเด็ดมากที่แบบหมอตั้งใจทำมาให้พวกเราดูเลยว่าจริงๆแล้วในตัวเราอะต้องการน้ำตาลเท่าไหร่นะคะพรุ่งนี้รอติดตามนะคะตอนเช้านะ8โมงเช้าเนี่ยนะเดี๋ยวหมอจะปล่อยคลิปออกไปหมอตั้งใจทำให้ทุกคนเลยว่าในร่างกายในตัวเราอะต้องการน้ำตาลเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำให้เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังชอบกินหวานติดรสหวานหรือชอบปรุงรสอยู่นะคะคือตอนนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินไม่ใช่นะทุกอย่างเนี่ยมันก็ค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาเมตตาร่างกายตัวเองด้วยนะจ๊ะที่รักเราก็ต้องค่อยๆถูกป่ะลดลงนะคะจากเดิมที่เรากินน้ำตาลฟุบฟุบบางคนกินก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ชิมอ่ะมาตั้งปึ้งแล้วก็ตักน้ำตาลสาดลงไปเลย2ช้อนอ่ะคนคนนั้นคือหมอในอดีตนะคะตัวเองอ่ะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนี้นะคะเราก็ลดลงชิมนิดนึงก่อนแล้วก็ถ้าจะเติมก็เติมเอาเท่าที่แบบพอไหวก่อนแล้วก็ค่อยๆลดค่อยๆลดสุดท้ายคือไม่ปรุงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไม่หมายถึงว่าไม่ใส่น้ำตาลนะคะเราก็จะค่อยๆปรับแล้วเราจะรู้เลยว่าโหชีวิตมันดีงามขึ้นเยอะใครที่ป่วยง่ายนะคะใครที่ป่วยง่ายเป็นผื่นอยู่ดีๆก็เป็นผื่นอยู่ดีๆก็เป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากภูมิต้านทานในร่างกายมันต่ำการกินแป้งกับน้ำตาลพวกนี้เยอะนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี้ยนะคนบริโภคน้ำตาลเยอะมากมันก็จะไปทำให้เซลล์อ่ะเกิดการอักเสบร่างกายเขาต้องใช้ทรัพยากรเนี่ยไปรักษาพวกการอักเสบของเซลล์ในร่างกายเยอะนะคะภูมิต้านทานในร่างกายก็จะแบบไม่ค่อยแข็งแรงมันก็จะลดลงเห็นปะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะคะและที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของแบบความเจ็บป่วยไงเรื่องหุ่นรูปร่างเพราะหมอเคยไลฟ์ให้พวกเราฟังแบบหลายไลฟ์แล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่เรากินน้ำตาลเยอะน้ำตาลส่วนเกินน่ะมันเหมือนเผากระดาษนะพลังงานมันฟึ๊บแบบโหแบบไหม้เร็วมากมันใช้ไม่ทันมันก็ไปเก็บถูกป่ะเก็บเป็นพุงเราอ่ะเก็บเป็นพุงเก็บเป็นต้นขาเราแล้วใครกินน้ำตาลเยอะเซลลูไลท์มาเพียบบอกเลยข้อเสียของน้ำตาลนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะถัดจากนี้นะคะอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวหมอจะมาไลฟ์เรื่องน้ำตาลให้พวกเราได้เข้าใจมากขึ้นว่าน้ำตาลมันมีผลกับชีวิตเรายังไงบ้างนะอย่างวันนี้มันไม่ใช่แค่ในเรื่องของแค่ความเจ็บป่วยไม่ใช่แค่ในเรื่องของอ้วนไม่ใช่แค่ในเรื่องของเซลลูไลท์เยอะมากคือที่พูดมานี่คือแบบมันก็เป็นอะไรที่เราแบบทรมานอยู่แล้วใช่ไหมถ้าใครอยากจะหุ่นดีอยากจะต้องลดพวกนี้นะมันทำให้คอลลาเจนในร่างกายสูญเสียด้วยเพราะเราลองสังเกตว่าใครที่กินหวานนะคะใครกินหวานนะริ้วรอยจะเกิดง่ายกว่าคนที่ไม่กินหวานอันนี้ฟันธง 100% เพราะน้ำตาลน่ะมันมีปฏิกิริยากับโปรตีนมันทำให้เกิดภาวะความแก่ของเซลล์นะคะทำให้เกิดภาวะความแก่ของเซลล์เร็วกว่าคนที่ไม่กินหวาน
ฉะนั้นใครที่กินน้ำตาลหน้าตาจะไปก่อนนะคะเหมือนสูบบุหรี่อ่ะใครที่กินหวานหน้าตาจะไปก่อนเพราะว่ามันจะใช้ตัวพวกทำให้ร่างกายจะต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะยิ่งถ้าเกิดว่าคนกินหวานนอนดึกแล้วไม่ออกกำลังกายเนี่ยนะคะไปแบบบางทีเรียกไม่กลับนะคือแบบหน้าตาแซงอายุมากอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาแซงอายุปฏิทินด้วยนะคะไม่ใช่อายุเซลล์นะหน้าตาแซงอายุปฏิทินด้วยนะวันถ้าวันนี้พวกเราอยากจะหุ่นดีนะคะอยากจะรูปร่างเป๊ะสุขภาพดีไม่มีเซลลูไลท์จะต้องลดแป้งกับน้ำตาลนะคะลงให้ได้มากที่สุดนะคะติดตามคลิปที่จะถึงวันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะด้วยความรู้อีกแล้วสู้ๆคุณคณิษฐาลดแป้งลดน้ำตาลแล้วนะคะเจาะเลือดตรวจทุก3เดือนทำไมน้ำตาลขึ้นสูงไม่ลงเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องดูในเรื่องของอันนี้ด้วยคุณนฤมลเรื่องของ4/42เพราะว่าการที่น้ำตาลในเลือดมันยังสูงอยู่อ่ะมันแสดงสะท้อนถึงอะไรรู้ป่ะถึงในเรื่องของภาวะดื้ออินซูลินนะคะมันสะท้อนถึงภาวะดื้ออินซูลินวันนี้แอดมินมีของเล่นนะคะแอดมินมีของเล่นเดี๋ยวให้แอดมินเล่นของเล่นเดี๋ยวให้แอดมินมาจอยด้วยมันสะท้อนถึงภาวะการดื้ออินซูลินในร่างกายมันก็เลยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดยังไม่ลงเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขายังต้องการการดูแลมากขึ้นกว่านี้อีกที่บอกว่าลดแป้งและน้ำตาลลงแล้วทำไมไม่ปกติแสดงว่าก็ต้องลดลงกว่านั้นอีกต้องลดลงกว่านั้นอีกต้องดูแลเขามากขึ้นกว่านั้นอีกโอเคไหมคะคุณทันสอนบอกสายเลยสวัสดีค่ะทันนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งทันตั้งแต่เรียนกับหมอตอนนี้ยาดากินก๋วยเตี๋ยวไม่ปรุงในชามแล้วนะโอเคเยี่ยมเลยนะคะยาดาเก่งมากเลย Sugar is poison ใช่เลยโอ้ยเดี๋ยวไลฟ์หัวข้อนี้ดีกว่าเนาะขอบคุณคุณเจ้าสัวนะคะให้แคปชั่นมานะคะเดี๋ยวจะไลฟ์เรื่องน้ำตาลนะน้ำตาล is poison มันจริงๆนะคะของจริงของจริงติดกาแฟค่ะคุณรัตดาวานแต่กินกาแฟดำไม่ได้มันขมใส่น้ำมันมะพร้าวลองดูนะคุณรัตดาวันนะคะตอนนี้เห็นน้ำตาลเป็นศัตรูไปแล้วคุณกัลยาบอก ก็คือเราไม่ครบอาจารย์เราไม่ครบนะจ๊ะถ้าน้ำตาลยังสูงให้ดูอาหารอื่นที่มีน้ำตาลอยู่ไหมนี่ไงในคุณคอฟฟี่คอนคอฟฟี่คอนเขาเข้ามาเสริมให้เห็นไหมคะว่าอาหารที่เรากินอ่ะส่วนคือถ้ามันเป็นแป้งกับน้ำหวานเรารู้แต่ว่ามันมีอาหารหลายๆอย่างนะคะที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลสูงมากอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆพวกเราก็อย่างวันที่หมอพาไปช้อปปิ้งอ่ะพวกเราเห็นไหมว่าโยเกิร์ตถ้วยกระจิ๊บนึงอ่ะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นตั้ง2ช้อนชาเห็นปะ11กรัมอ่ะ2ช้อนชากว่าๆด้วยถ้วยแค่นี้โยเกิร์ตนะคะแล้วก็พวกโลแฟตเนี่ยก็จะเติมน้ำตาลเข้าไปอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาทำขายอ่ะเนาะเขาไม่ได้แบบว่าทำเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพแต่ว่าเขาก็อยากจะให้คนมากินด้วยถูกไหมมันก็ต้องมีการปรุงรสชาติเพราะฉะนั้นเวลาเราดูฉลากเราก็ต้องดูว่าน้ำตาลเท่าไหร่ด้วยนะคะนมนะนมทุกอย่างมีน้ำตาลหมดนะคะคุณรัตนาพรบอกว่าเริ่มกิน4/42ทำตามคุณหมอมา4วันลงไป1กิโลแล้วโอ้ยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าเราเริ่มออกสตาร์ทวันที่4ใช่ไหมวันนั้นนะที่แบบว่าดีเดย์ของเรานะคะออกสตาร์ทจ้าปริชาสวัสดีจ้าปริชามาแชร์หน่อยแล้ว4/42เป็นยังไงบ้างทีนี้มาข้อ2นะจ๊ะมาข้อ2มีอะไรข้อ2ก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะหุ่นดีและสุขภาพดีนะอายุปฏิทินทำอะไรเราไม่ได้เนี่ยนะเราก็ต้องฝึกที่จะใช้กล้ามเนื้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอใช้คำกลางๆที่ทุกคนเข้าใจง่ายละกันก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายนะมันเป็นการจริงๆมันก็คือการฝึกใช้มัดกล้ามเนื้อให้แข็งแรงพวกเรารู้ไหมว่ากล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันมีแบบเยอะหลายมัดมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ชีวิตนะเป็นรูทีนก็คือทำแบบเดิมตื่นเช้าอาบน้ำล้างหน้ากินข้าวขับรถไปทำงานกลับมาดูทีวีอาบน้ำนอนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครใช้ชีวิตเป็นรูทีนแบบเนี้ยมันจะมีกล้ามเนื้อบางมัด
ที่ไม่ได้ใช้งานเลยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยแล้วอะไรที่ไม่ได้ใช้งานเขาก็จะรีบฝ่อไปนะคะอะไรที่ไม่ใช้งานจะรีบฝ่อไปทุกเรื่องมันเหมือนกันทีนี้เราควรจะออกกำลังกายและฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดที่เราไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อทุกมัดเนี่ยเขามีความสำคัญต่อในเรื่องบาลานซ์การทรงตัวของเรานะเพราะฉะนั้นเราดูออกง่ายมากเลยให้ลองยืนหน้ากระจกอะว่าท่ายืนของเราเป็นยังไงบางคนทำงานแล้วติดนะคะจนแบบหลังงอนะคะแล้วบางคนไหล่ติดจนบางทีแบบก็ต้องเลี่ยงท่าทางบางอย่างที่แบบบางทีจะต้องยกไหล่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็ต้องฝึกที่จะต้องจ่ายเวลาให้ตัวเองแล้วนะเราจ่ายเวลาให้ตัวเองได้แล้วนะคะหันมาที่จะจ่ายเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราได้แล้วนะคะนั่นก็คือร่างกายเราถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราเหมือนกันถูกป่ะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราเหมือนกันก็คือมันต้องไปด้วยกันอะแล้วถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเราไม่ออกกำลังกายตอนนี้นะคะสุดท้ายเวลาที่ร่างกายเราเขาเจ็บป่วยเราก็ต้องไปดูแลเขาตอนแก่อยู่ดีนะออกแรงเองเขาเรียกออกกำลังกายถูกปะแต่ถ้าให้คนอื่นขยับให้ก็จะกลายเป็นกายภาพบำบัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่เอาแบบนั้นนะคะตอนนี้ยังมีแรงอยู่ขยับเองฉันขอขยับเองละกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมอย่าให้คนอื่นแบบจะต้องมายกแขนให้เรามันแบบไม่เวิร์กนะคะเราต้องยกเองตอนที่มีแรงอะถูกปะหุยอย่าไปแบบนั้นมันน่ากลัวนะไม่เอานะคะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วหุ่นรูปร่างที่ดีนะคะจงใช้ชีวิตอยู่ในร่างที่ตัวเองแบบยิ้มได้ทุกวันเวลาส่องกระจกจัดนะคะจัดเลยนะจ๊ะมาอย่างที่3อย่างที่3นะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนที่จะไปข้อที่3คุณยุวนาคุณยาวนาบอกว่าได้ความรู้กระจ่างมากเลยค่ะมาจะมาอุ้ยหัวใจรัวมากเลยทุกคนหัวใจรัวมากไปเรียกเพื่อนมาแล้วแบ่งปันเพื่อนนะคะแชร์ออกไปค่ะไปเรียกเพื่อนมานะคะ4-42โอ้คุณเจ้าสวนมาตอบให้นะคะมีคนถามมาว่าเป็นไง4-42คุณสมัยเพิ่งมานะคะคุณทัศวรรณมีคลิปเรื่อง4-42นะคะเดี๋ยวกลับไปดูได้นะที่หน้าเพจก็ได้นะคะหรือว่าไปดูใน YouTube หมอสรินมีดร.สริน Health Channel นะคะก็เป็นช่อง YouTube นะคะไปติดตามได้นะคะแล้วก็พวกเราจะได้หาคลิปเก่าๆได้ง่ายด้วยนะคะห้ามดื่มอะไรเลยระหว่างมื้ออาหารยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้ใช่ค่ะที่คุณเจ้าสัวอธิบายถูกเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดแบบอยากได้อะไรที่มันแก้กระหายนิดนึงก็บีบมะนาวสดนะคะมะนาวลูกหนึ่งอย่างเงี้ยบีบลงไปได้นะคะโดยที่เราจะไม่ปรุงแต่งอย่างอื่นนะคะคุณสุปันนี้มาแล้วจ้าลงทะเบียนให้แล้วย่อมมากนะคะถูกต้องคอฟฟี่คอยบอกถูกต้องพิมพ์มาถูกต้องนะคะขยับเองเรียกว่าออกกำลังกายให้คนอื่นขยับให้เรียกกายภาพบำบัดนะคะถูกต้องที่สุดนะคะแคปชั่นนี้แบบทุกคนแบบพิมพ์ไว้เลยนะจ๊ะเพราะว่ามันสำคัญเยี่ยงชีวิตเราอยากให้คนอื่นมาขยับให้เราฮาสนะบอกว่าหมอคะน้ำตาลที่อยู่ในนมคือน้ำตาลที่เขาเติมลงไปใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นการปรุงลงไปค่ะเพื่อที่จะทำให้มันมีรสชาติดีขึ้นนะคะแล้วมันแย่กว่านั้นอะไรรู้ปะคือนมในผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ว่าแย่แล้วเนาะนมในเด็กอ่ะพวกเราแบบบางทีในนมผงยังมีน้ำตาลเลยอ่ะโอ้เด็กน้อยแบบเด็กบางทีเด็กทารกอะค่ะนมบางสูตรมีน้ำตาลนะแต่ว่าเวลาเขาเติมเขาจะไม่ได้ใช้คำว่าน้ำตาลแต่มันจะมีชื่ออื่นเนี่ยเดี๋ยวอีกพาร์ทหลังๆที่เราไลฟ์กันเรื่องน้ำตาลเนี่ยนะเดี๋ยวจะเอาทุกคนเอารายชื่อมาให้ทุกคนดูเลยว่าน้ำตาลเนี่ยในทางอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงทุกๆโลกของน้ำตาลที่เขาไปเกี่ยวข้องเนี่ยมีชื่อน้ำตาลเป็นพันชื่อนะพวกเราจะแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเฮ้ยอันนี้ก็คือน้ำตาลหรออะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลเนี่ยมีเป็นพันชื่อนะคะเพราะว่าจริงๆน้ำตาลมันมีหลายอย่างถูกปะกลูโคสฟุกโตสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เรารู้จักก็คือแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆมันมีเป็นพันชื่อมันเยอะมากแล้วเราไม่ได้รู้จักมันทั้งหมดกูโคสก็ไม่ควรกินใช่ไหมหมายถึงถ้าเป็นระหว่างมื้อนะถูกค่ะแต่ถ้าเป็นในมื้ออาหารไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันก็จะมากับอาหารอยู่แล้วนะคะคุณสุปานี
อยากกลับไปกินอาหารที่บ้านเลยควบคุมได้ใช่เลยคุณนิดลงทะเบียนแล้วขอบคุณนะคะคุณนนปางบอกว่ามาช้าแต่มานะคะยื้อขอบคุณสำหรับความรู้ทรงคุณค่าใช่ค่ะวันนี้เราจะแบบสุขภาพดีสวยงามแบบทรงคุณค่านะคะเพราะว่าเราได้แฮชแท็กท็อปติด Twitter กับ Google มานะคะแฮชแท็กนี้ทรงพาสเลนเดอร์นี่คือแบบว่าโดนใจมากก็เลยเป็นที่มาของไลฟ์นะคะว่าเราจะต้องทำยังไงหมอสรุปมาให้ง่ายๆเลยสุดท้ายนะสุดท้ายนะข้อที่3พวกเราต้องมีเรื่องนี้ค่ะต้องมีเรื่องนี้ใครเห็นด้วยปรบมือพวกเราจะต้องมีเรื่องนี้นะจ๊ะเพราะว่าร่างกายเราอ่ะเขาไม่ได้อยู่แค่ร่างกายไม่ได้คือบอดี้คือถ้าเกิดว่าวันนี้ความคิดอารมณ์มันชี้นำในเรื่องของการใช้ชีวิตเรานะอารมณ์ความคิดเราอ่ะนะคะเพราะสำคัญมากเลยนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจริงๆนะถ้าอารมณ์ของเราอ่ะมันสดใสอ่ะนะคะมันก็จะทำให้ตัวเราเองอะรู้สึกทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดอะอย่างในเรื่องของการไปออกกำลังกายอะที่หมอบอกว่าหลายๆคนอะรู้สึกว่าคือพอเราแปลความหมายว่าการออกกำลังกายคือการทำโทษร่างกายคือการที่ฉันจะต้องเหนื่อยคือการที่ฉันต้องเหนื่อออกฉันหนักไปหมดเลยโอ้ยฉันจะต้องแบบปวดแล้วไปให้ความหมายในเรื่องของแบบเหนื่อยท้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์มันจะชักนำแล้วทำให้เราแบบฉายภาพในเรื่องของไม่สีวิไลขึ้นมาทันทีเลยใช่ปะมันจะฉายภาพตัวเองที่แบบเหนื่อยโทรมหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเราแบบปรับใหม่เปลี่ยนใหม่เลยทั้งในเรื่องของแบบมุมมองต่อเรื่องการออกกำลังกายได้ยกตัวอย่างนะว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการบวงสรวงร่างกายเรานี่นะการที่เราแบบเกิดมาเราขอบคุณเขามันต้องเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์สิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการแบบวิ่งมันก็ต้องมีท่าวิ่งแบบไปโยคะก็ได้ไปว่ายน้ำก็ได้ทุกอย่างมันกลายเป็นท่วงทำนองเหมือนเราเต้นรำกับตัวเองอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันก็ออกแรงมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คือเขาก็ขอบคุณเรากลับเหมือนกันร่างกายเราเขาก็ขอบคุณเรากลับเหมือนกันโดยการให้สุขภาพที่แข็งแรงกับเราทำให้เราอ่ะได้ใช้ชีวิตทุกวันอ่ะอย่างมีความสุขแล้วก็สนับสนุนการใช้ชีวิตเราคงไม่อยากจะแบบพอสังขารมันแบบร่วงโรยนะจากการที่เราไม่ได้สนใจเขาอ่ะเดินไปไหนก็อดโอยอ่ะแล้วก็ทำให้มันลิมิตไปหมดเลยในเรื่องของการใช้ชีวิตก็จะไปเที่ยวก็ไม่อยากไปกลัวไปเป็นภาระคนอื่นกลัวคนอื่นเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยจะไปไหนที่ต้องเตรียมยาเป็นถุงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปะมันไม่ใช่นะไม่เอานะอยากให้มันเป็นออปชันมันไม่ใช่ทางเลือกของชีวิตของทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเราอะเลือกได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเซตเลยค่ะว่าวันนี้ฉันอารมณ์ดีนะคะบอกกับตัวเองทุกวันหน้ากระจกนะคะว่าวันนี้ฉันอารมณ์ดีนะคะแล้วฉันก็จะอารมณ์ดีทุกวันหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลนะคะทำไมหมอหัวเราะหน้ากล้องอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้คือบางทีอารมณ์ดีกับบ้านนี่มันก็จะแบบว่ามีเส้นเหลื่อมกันนิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็พรีชีพเพื่อประชาชนนะคะวันนี้ก็อยากจะให้แบบพวกเราได้มันไปได้เมสเซจไปนะ3เรื่องวันนี้ที่เอามาฝากอ่ะใครก็อตเมสเซจเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพิมพ์เลข8มาหน่อยแล้ววันนี้วันที่8พิมพ์เลข8หน่อยแล้วไป3เรื่องวันนี้นะคะลดแป้งลดน้ำตาลนี่เน้นมากเพราะว่ามันทำร้ายร่างกายตรงๆเลยนะน้ำตาลเป็นสารพิษนะคะอันที่2เรื่องของการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเขาได้รับการดูแลนะเวลาที่เราไปขยับมันก็เหมือนกับหยอดน้ำมันเครื่องนะคะแล้วอย่างที่3สำคัญสุดๆเลยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะอารมณ์ต้องดีนะคะในเรื่องของทัศนคติต่อการใช้ชีวิตของเรามันต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เราใช้ชีวิตไปในทางนั้นนะคะโอเคป่ะ3เรื่องใครกดเมสเซจพิมพ์8จ้า8มาเร็ว8เดี๋ยวนะของเล่นแอดมินเอาไปเล่นนะคะ8มารัวมาก8มารัวมากเธอตามมาแล้วน่ารักมากบอกว่าอยากขัดเรียนความเครียดมีผลกับการเผาผลาญไขมันจิ๊บๆพูดถูกเลยค่ะเรื่องนี้ถูกต้องที่สุดเรนนูขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมีใครเคยเป็นไม่เวลาถ่ายหนักจะรู้สึกเหนื่อย
ไม่ว่าถ่ายยากหายง่ายก็เหมือนกันทุกครั้งแต่หมอไม่เป็นนะ นะอาจจะต้องแบบว่าใช้พลังเยอะนะคะถ่ายง่ายก็เหนื่อยแล้วค่ะเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าจะให้แนะนำคุณแพรรี่ก็คือลองคาร์ดิโอเพิ่มขึ้นนะคะเพราะถ้าระบบไหลเวียนน่ะคือความเหนื่อยมันเกี่ยวกับหัวใจโดยตรงเอาง่ายๆนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจแล้วก็การรับออกซิเจนเข้าไปในปอดนะคะเพราะฉะนั้นคุณแพรรี่ลองไปเดินนะคะตอนเช้าวันละ30นาทีหรือวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆดูอาการพวกนี้จะดีขึ้นเลยนะจ๊ะคุณตั้มบอกวันนี้อารมณ์ดีลดแป้งเย้อ๋อกด8มาปริชาติกด8เก่งมากเช็คชื่อเช็คชื่อคุณสมบูรณ์กด8นะคะอยากให้คุณหมออธิบายอาหารเสริมด้วยนะคะคุณพันสอนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะมีไลฟ์นะคะเรื่องของกลุ่มไมโครนิวเทรียนอยู่แล้วนะคะก็คือช่วงนี้พวกเราหลายๆคนก็จะสังเกตว่าหมอไลฟ์เรื่องไขมันเรื่องอาหารเรื่อง4-4-12อะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้พวกเราอะได้สิ่งที่ต้องได้ไปก่อนนะคะก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตของพวกเราจริงๆนะคะจริงๆทุกเรื่องมันก็สำคัญนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหมอเอาเรื่องวิตามินมาพูดก่อนเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะไปพุ่งไปหาแต่แบบไมโครนิวเทรียนนะวิตามินแล้วก็ขาดในเรื่องของไมโครนิวเทรียนเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเรื่องใหญ่ก่อนนะคะเรื่องที่เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานนะคะไขมันน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เรื่องของโปรตีนนะคะก็เดี๋ยวจะไลฟ์เรื่องของในกลุ่มของวิตามินเกลือแร่ต่างๆเข้ามาด้วยนะให้ทั้งหมดแน่นอนอยู่แล้วแบบไม่มีกั๊กอยู่แล้วนะคะเบอร์นี้นะจ๊ะบอกเลย คุณอะไรอ่ะหวานชื่อไม่ถูกนัดดาวเหรอคะใช่ไหม คุณอัธยานะคะคุณพรทิพาคุณหมอคะลดแป้งน้ำตาลทำครบทั้ง3ข้อแต่ผิวเริ่มเหี่ยวลงทำยังไงคือการไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลมันไม่ใช่ว่าจะทำให้แบบไม่ให้ผิวเหี่ยวก็ไม่ใช่แต่ถ้าเรากินแป้งน้ำตาลมันจะยิ่งเร่งทำให้ผิวเหี่ยวเข้าใจไหมคะเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดผิวเหี่ยวย่นหรือริ้วรอยเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากปัจจัยหลักยังเป็น UV อยู่นะคะปัจจัยหลักยังเป็นเรื่องของ UV แสงแดดอยู่แต่ปัจจัยที่2ที่แบบว่าแรงพอๆกันก็คือการกินน้ำตาลนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการอักเสบข้างในร่างกายเราโดยตรงต่อให้ไม่เจอแดดถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็คือของคุณพรพันธ์นะคะก็จะต้องแบบ1ก็ออกกำลังกายนี่ช่วยได้แน่นอนแล้วก็การนอนหลับเพราะว่ากรดฮอร์โมนหลับมันจะช่วยซ่อมแซมได้นะคะคุณสิริบุญบอกถ้ากินข้าวสายประมาณ9โมงแล้วกินรอบคำประมาณกี่โมงหมายถึงว่ารอบต่อไปใช่ไหมก็นับไปอีกอย่างน้อย4ชั่วโมงกิน9โมงเสร็จ10โมงใช่ป่ะคะก็นับไป11 12 13 14หลังบ่าย2โมงก็กินได้นะคะขอบคุณนะคะวันนี้ไม่ค่อยสบายไม่ได้ไปวิ่งคุณจิรภาไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่สบายก็ต้องพักก่อนนะจ๊ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่สบายแล้วเราไปออกแรงคือเราต้องจัดจังหวะของร่างกายให้เขาด้วยนะจ๊ะว่าถ้าเกิดสมมติช่วงนี้เขาต้องการพักเราก็ต้องให้เขาพักเขาฟ้องออกมาโดยการมีไข้อะไรอย่างเงี้ยใครมีไข้ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายขึ้น1องศาร่างกายเสียน้ำไปหลายลิตรมากเลยนะคะฟังคุณหมอแล้วอารมณ์ดีมากๆๆๆเลยค่ะ คุณชายบอกหมออารมณ์ดีหัวเราะสนุกดีครับ ก็ต้องมาหัวเราะด้วยกันนะคะ วันนี้จะให้ไป3เรื่องที่สำคัญที่อยากให้แบบพวกเราใช้แล้วก็ติดไปเลยนะคะก็คือทั้ง3เรื่องนี้นะคะมันดูแบบมันดูเป็นแบบกว้างๆเนาะแต่จริงๆรายละเอียดเราเก็บกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วที่สำคัญนะคะเราควรจะอยู่ในค่าเฉลี่ยซึ่งกันและกันกับคนที่เราอยากจะมีผลลัพธ์แบบนั้นด้วยเพราะพวกเราเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมว่าเราเป็นใครก็ดูจากเพื่อน5คนที่เราคบที่เราคุยด้วยทุกวันค่าเฉลี่ยของเราอ่ะก็ตัวเราอ่ะจะเป็นค่าเฉลี่ยของเพื่อน5คนที่เราคบนะคะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเราลองดูนะคะว่ามันจริงไหมนะแต่ส่วนตัวหมอนี่คือหมอเชื่อเรื่องนี้มากๆเลยนะว่าเราอยู่ในค่าเฉลี่ยและเป็นผลสะท้อนของค่าเฉลี่ยเพื่อน5คนที่เราคบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้
หมอเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากให้พวกเราคบนะคะช่วยคบหมอด้วยอีกสักคนนะคะหมอจะมายืนให้พวกเราอยู่กันในเรื่องของสุขภาพให้ความรู้และเป็น resource proof ให้พวกเรานะไม่ได้ให้แค่ในเรื่องของความรู้อย่างเดียวหรือแค่เรื่องวิชาการอย่างเดียวเพราะว่าความรู้มันไม่เปลี่ยนชีวิตหรอกพวกเราอ่านตำรามาขนาดนี้มันก็ไม่เปลี่ยนชีวิตหรอกปวดไหล่ด้วยนะแต่ว่าสุขภาพอ่ะมันต้องกินเข้าไปมันต้องวิ่งออกไปมันต้องลงมือทำอะค่ะแล้วมันก็ต้องแบบมีหลายอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบเข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือให้พวกเรามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในค่าเฉลี่ยกันนะคะก็ทำให้พวกเราแบบได้ผลลัพธ์แล้วมีสุขภาพที่ดีอารมณ์ดีสุขภาพดีอยู่กันไปนานๆนะคะแล้วอย่าลืมแชร์นะแชร์ให้กับคนที่เรารักแชร์ให้เพื่อนๆแชร์มันออกไปนะคะให้กับเขาให้เขาเข้ามาแล้วอยู่ในค่าเฉลี่ยซึ่งกันและกันและสุดท้ายคนที่จะได้ก็คือตัวเราเองเวลาที่เพื่อนเราอ่ะเขาคิดแบบเราเขาพูดแบบเราอ่ะมันจะทำให้เราไม่เหนื่อยเวลาคุยแล้วมันไม่มีแรงต้านเข้าใจปะก็เหมือนกับที่วันนั้นมีใครบอกว่าแฟนเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเวลาดูแลสุขภาพเนี่ยต้องกินอะไรแบบนี้สุดคือแล้วพอกินอะไรเหมือนกันคุยเรื่องเดียวกันแล้วมันทำให้แบบชีวิตมันดูมีความสุขขึ้นอะไรแบบนี้หมอเองก็เมื่อก่อนนะคะเริ่มจากตัวเองลามไปแม่นะคะลามไปพ่อนะคะลามไปคือที่บ้านทั้งหมดเลยตอนนี้นะคะน้องชายนะคะน้องชายอายุ12ขวบลูกชายเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นคนที่กินง่ายมากกินไข่ได้กินผักสดได้แบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดจากการที่เราสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนี้ให้เขาซึ่งวันนี้หมอก็จะมาเสกแล้วก็สร้างให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะรับนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามไลฟ์นะคะบ๊ายบาย